If I win or I lose, I don't feed on approval. Don't need statues and gold. Temples crumble to ruins. Centuries from today, history will remember. Carved in stone on my grave lies a legend forever. I'm the son, I'm the father. I was raised in the fire all my life. Losing, you won't hear me complain when I'm battered and bruising. But everything that I gained got me closer to greatness. I'm not walking away till they scream hallelujah. I'm the son, I'm the father. I was raised in the fire all my life. All my life. สวัสดีค่ะพบกับยุ้ยและมิกากันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะพวกเราพาทุกคนมาพบกับโครงการ98 Wireless ค่ะซึ่งถือว่าเป็นโครงการหนึ่งในโครงการนะคะที่มีราคาสูงที่สุดในประเทศไทยค่ะอยู่ใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานครค่ะพี่ยุ้ยคะโครงการนี้ค่ะตั้งอยู่ที่ถนนวิทยุค่ะแล้วก็ลายล้อมไปด้วยสถานทูตต่างๆมากมายใกล้ BTS ด้วยนะคะโครงการจะเป็นยังไงตามมิกามาเลยค่ะค่ะและโครงการนี้นะคะมิกาเป็นโปรเจกต์ท็อปของแสนสิริเลยนะคะ มีทั้งหมดเพียง25ชั้น77ยูนิตเท่านั้นโอ้โหคือลักชัวรี่ไฮเอนด์มากๆค่ะพี่วิสังเกตนะคะพอเราเดินเข้ามาในตัวของส่วนล็อบบี้มีความหรูหราอลังการมากเลยค่ะทุกคนหรูมากๆใช่ได้ยินนะคะมาว่าโครงการนี้นะคะมีการตกแต่งนะคะจากราฟลอเรนซ์ซึ่งทุกคนรู้แล้วใช่ไหมคะว่ามันเป็นแบรนด์ระดับโลกค่ะพี่ยุ้ยคือโครงการนี้เขาเอาการตกแต่งการออกแบบที่เป็นแบรนด์ระดับโลกนะคะฝั่งด้านนู้นนะคะก็จะเป็นในส่วนของล็อบบี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นโถงเนาะแล้วฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นห้องรับรองค่ะสวยมากๆเลยค่ะพี่ยุ้ยสังเกตได้ว่าตรงนี้นะคะเป็นหัวใจที่แบบน่าจะเป็นหัวใจหลักของตัวโครงการนี้เลยนะคะทุกคนบริเวณนี้นะคะมีการตกแต่งสวยงามสวยงามหรูหราเวลาที่เพื่อนมาก็ให้เพื่อนเนี่ยรอนั่งรอกันตรงนี้ก่อนนะคะจะสังเกตว่าเพดานเนี่ยสูงมากเลยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะที่เป็นเอกลักษณ์ของโครงการนี้เลยค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวพี่พาไปดูฝั่งนี้นะคะมิกาในชั้นล่างเนี่ยก็จะมีสวนด้วยนะคะอยู่ฝั่งด้านโน้นสวยมากเลยค่ะพี่วิทไปดูสวยมากมิกามาถึงแล้วนะคะในส่วนของตรงนี้จะเป็นสวนสวยจังเลยพี่ยุ้ยชอบอ่ะชอบมากแดดลมลมตกก็มานั่งเล่นได้อย่างเมื่อกี้เนาะเราไปดูที่ส่วนของรีเซพชันส่วนของห้องรับรองแล้วตรงนี้ก็เป็นสวนกลางแจ้งใช่ไหมคะโอ้มีเสน่ห์มากๆตรงนี้ค่ะพี่ยุ้ยสังเกตตรงนี้ที่เป็นทางประตูเนาะตรงนี้ก็ตกแต่งไว้อย่างสวยงามนะแล้วจากจุดนี้เราสามารถมองเห็นตัวตึกคือแบบสวยมากๆคือแลนด์สเคปเขาสวยไงใช่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยโอ้งั้นเดี๋ยวขอลองนั่งดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างเนาะตรงนี้เลยค่ะก็คือบรรยากาศดีนะเอ้ยใช้ได้อยู่นะคะเนี่ยแล้วก็พี่ยุ้ยรู้ไหมว่าบริเวณตรงนี้ค่ะก็คือจะใกล้กับสถานทูตค่ะฝั่งนี้ใช่ไหมฝั่งนี้คือสถานทูตอเมริกาแล้วก็จะมีสถานทูตตรงบริเวณนี้ค่ะค่อนข้างเยอะเลยคือเรียกว่าเป็นพรามแอเรียของกรุงเทพจริงๆมันคือใจกลางมันคือใจกลางของกรุงเทพมหานครแล้วที่นี่มีส่วนกลางบริเวณอื่นอีกไหมคะพี่ยุ้ยมีค่ะงั้นเดี๋ยวไปดูกันชั้น2กับชั้น3โอ้ยดีเลยค่ะงั้นเดี๋ยวไปดูกันนะคะ
ค่ะพี่ยุ้ยสำหรับชั้นนี้นะคะก็จะเป็นชั้น2ของตัวโครงการซึ่งจะสังเกตเห็นนะคะว่าตรงนี้เนี่ยมีแชงเกรียที่แบบว่าหรูหรามากเป็นแชงเกรียแบบ3ชั้นเลยถูกต้องค่ะยังไม่พอนะในชั้นนี้เนี่ยก็จะมีทีรูมค่ะซึ่งทีรูมเนี่ยก็คือสามารถที่จะออร์แกไนซ์กับทางแอสซิสแตนต์ได้ว่าเราเนี่ยอยากจะใช้ห้องนี้ในการทำประชุมหรือว่าอะไรต่างๆเวลานัดเพื่อนมาให้มันเป็นทางการมากขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะคะนอกจากนั้นนะคะก็จะมี state room นะจะเป็นเหมือนเป็น state lounge ที่แบบ hang out จัดปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถแจ้งกับทาง assistant ของตัวโครงการเราหรือก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในเนาะค่ะสวยมากว้าวคือมัน luxury มากๆนะคะใช่ดูหรูมากๆให้คือการตกแต่งที่แจ้งไปก็คือว่าเขาตกแต่งโดยแบรนด์นะคะจาก global brand เป็นแบรนด์ระดับโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของอินทีเรียหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็คือจะเป็นแบรนด์ระดับโลกทั้งหมดเลยในตัวโครงการนี้นะคะทุกคนทางด้านนี้นี่ก็จะสามารถที่จะจัดเป็นห้องประชุมนะก็ได้หรือก็จะสามารถที่จะปิดให้มีเป็นส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะสวยจริงๆเลยค่ะพี่ยุ้ยคะสำหรับตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ชั้น3เรียบร้อยแล้วค่ะ ซึ่งในชั้นนี้นะคะก็จะมีห้องเด็ก มีห้องสปา มีฟิตเนสนะคะ แล้วก็มีห้องทำเล็บด้วยค่ะ ในกรณีที่แบบเรามีเทอราพิสต์ส่วนตัว อยากจะใช้บริการก็สามารถให้เขาเนี่ยได้เลยที่นี่ได้เลย ก็คือแบบครบวงจรทุกอย่างเลยสีที่ทาเล็บด้วยถูกใจคุณผู้หญิงเลยอ่ะใช่แล้วก็บริเวณด้านนี้นะคะที่เราจะไปเนี่ยก็คือจะเป็นสระว่ายน้ำเราก็จะมีโรแมนบาร์ด้วยนะคะจักรุซี่ด้วยใช่เดี๋ยวลองไปดูกันเลยค่ะโอ้โหว้าวสวยมากเลยคือเราอยู่ใจกลางกรุงจริงๆใช่โอ้ยสวยมากเลยแล้วตอนเช้านะเราสามารถที่จะออกกำลังกายลับบิ้งตอนเช้าๆก็ได้ค่ะด้านนั้นก็จะเป็นจักรุซี่ค่ะพี่ยุ้ยแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นโรแมนบาร์เดี๋ยวเราไปดูขนาดนี้ใช่อยากไปดูแล้วว่าห้องเป็นยังไงโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องกันเลยค่ะพี่ยุ้ยคะและอย่างที่ทุกคนทราบดีนะคะว่าบริเวณตรงพื้นที่ตรงนี้เนี่ยส่วนมากเนี่ยค่ะก็จะเป็นพื้นที่ลีสโฮลแต่ว่าโครงการนี้นะคะแสนสิริเนี่ยเขาสามารถทำให้โครงการนี้เป็นฟรีโฮลค่ะแสดงว่าสำหรับลูกค้าคนไหนที่แบบซื้อโครงการที่นี่ก็จะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แบบ 100% เลยเริ่มอยากเห็นห้องแล้วค่ะพี่ยุ้ยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องกันเลยค่ะโอเคค่ะแล้วตอนนี้เราก็มาถึงห้องกันแล้วนะคะสวยมากเลยมีการที่แอบชอบลิฟต์คือสมกับเป็นท็อปโปรเจกต์ของแสนสิริจริงๆคือลิฟต์แบบสวยมากๆส่วนตัวเนาะก็คือมาถึงห้องเลยใช่บริเวณด้านนี้ก็เป็นประตูทางออกหนีไฟโอ้ค่ะคือด้วยความที่ private เนาะมีแค่77ยูนิตคือลิฟต์เนี่ยจะขึ้นมาแบบส่วนตัวเลยนะคะเลิศเลิศเลิศค่ะทีนี้ไปดูตัวห้องกันพี่ยุ้ยประตูทางเข้านะคะตรงนี้คือสวยงามมากๆอันนี้ทำจากไม้จริงนะคะเป็นไม้โรสวูดนะคะคุณภาพคือ material ดีมากใช่แม้แต่พื้นสังเกตพื้นค่ะมิกาอันนี้พื้นก็เป็นพื้นไม้จริงโอ้ว้าวทุกอย่างที่นี่คือนำเข้าหมดรู้สึกดีมากเนาะเวลาเราเดินฮะค่ะโอเคเดี๋ยวห้องแรกนะคะพอเราเดินผ่านมาตรงนี้นะคะเราจะเห็นในส่วนของห้องน้ำซึ่งตรงนี้เป็นห้องรับแขกเป็นห้องน้ำรับแขกเนาะถ้ามีเวลามีแขกมาก็คือสามารถใช้ห้องนี้ได้โอ้เยี่ยมพอเราเดินเข้ามาถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องแรกนะคะเข้ามาเลยสวยงามตรงนี้ก็เป็นบิวเนาะบิวอินตู้เสื้อผ้าค่ะด้านในตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเตียงนอนนะคะห้องนอนเห็นวิวด้านนอกได้ด้วยนะคะที่ระเบียงเลยทีนี้ไปดูห้องที่สองกันสังเกตตรงนี้ค่ะพี่ยุ้ยก็คือมีห้องน้ำคือทุกห้องเนี่ยมีห้องน้ำในตัวห้องน้ำคือแบบว่าห้องน้ำยังใช้เป็นแบบประตูไม้เลยอ่ะตั้งแต่ประตูทางเข้าใช่ค่ะโอเคแล้วด้านในก็ใช้เป็นหินอ่อนด้วยนะคะโอ้เยี่ยมเลยเดี๋ยวไปดูอีกห้องสวยงามมากๆเลยค่ะพี่ยุ้ยคะสำหรับด้านนี้นะคะก็จะเป็น
ห้องซักอะไรเอ่ยห้องซักผ้าอันนี้คือเขาเก็บแบบเรียบร้อยตรงนี้จะเป็นเครื่องซักผ้าอยู่ด้านในใช่ค่ะคือความสวยงามถ้าไม่ได้บอกตรงนี้ก็ไม่รู้เลยว่าเป็นห้องซักผ้าห้องต่อไปจะเป็นห้องนอนมาสเตอร์นะคะโอเคตามมาเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของมาสเตอร์เบดรูมพอเราเดินเข้ามานะคะมิกาก็จะมีบิวอินคลอเซ็ตนะคะอยู่ฝั่งทางด้านนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนซึ่งกว้างมากๆเลยอันนี้คือสังเกตเห็นว่าสูงโปร่งสบายมากเลยพี่ยุ้ยมิกาอันนี้คือ 3.5 เมตรจากพื้นถึงฝ้านะคะกว้างมากมันก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยกว้างขวางสวยงามไม่อึดอัดเนาะโอ้เยี่ยมเลยสามารถมองออกไปเห็นวิวด้านนอกได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถเปิดออกไปนั่งเล่นที่ระเบียงระเบียงคือใหญ่มากเลยเนาะใช่ค่ะโอเคมาด้านนี้ค่ะไฮไลท์อ๋ออันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะในส่วนของห้องนอนมาสเตอร์มิก้าคือห้องนี้นะคะทำจากหินอ่อนทั้งหมดเลยนะคะเป็นหินอ่อนนำเข้าจากอิตาลีได้ข่าวว่าเขาทำจากหินอะไรนะคะที่แบบก้อนเดียวใช่คือเขาเวลาเขาต่อใช่คือเวลาเขาปูเนี่ยค่ะคือหินเนี่ยก็คือจะต่อลายเลยใช่เพราะว่าทำจากหินเพียงก้อนเดียวอย่างหนึ่งใช่ถูกเลยแล้วก็เอามาต่อลายกันนะคะเพราะฉะนั้นลายจะไม่เหมือนกันเป็นหินธรรมชาติค่ะค่ะมีอ่างอาบน้ำนะคะสวยงามดูทีวีได้ด้วยจิบวาย quality of life ที่เราคู่ควรนะคะทุกคนค่ะห้องน้ำห้องน้ำคือหรูหรามากเนาะใช่ด้วยความที่แบบหินอ่อนแบบทั้งห้องเลยใช่คือ quality คือจัดเต็มใช่เดี๋ยวพาไปดูกันนะคะพี่ยุ้ยคะอีกห้องหนึ่งนะคะที่มีการประทับใจมากเลยค่ะห้องนี้คือห้องครัวค่ะเดี๋ยวมีการสังเกตว่าประตูห้องครัวนะคะก็ทำจากไม้โรสวูดเหมือนกันคือประตูทุกบานเนี่ยทำจากไม้จริงหมดเลยว้าวประทับใจเนาะเขาคุณลิตี้เขาแบบต้องมาจัดเต็มอะไรอย่างนี้เลยบริเวณด้านนี้ค่ะพี่ยุ้ยตรงนี้คือตู้เย็นบิวอินสวยงามชอบฟรีเซอร์นะคะมีอีก2ช่องค่ะตรงนี้เปิดได้ไหมคะทำโอ้ยคือมันใช้งานได้แบบคุ้มค่าคือเป็นครัวที่ครบจริงๆฮะบริเวณด้านนี้ค่ะด้านนี้คือมีฮอบและโหดให้มีเตาเนี่ยทั้งหมด4หัวด้วยกันเวลาที่เราทำกับข้าวนะคะเราก็จะสังเกตว่าตู้ด้านหลังพี่ยุ้ยค่ะสามารถเก็บของได้สูงถึงชิลลิ่งเลยใช้คือเก็บของได้เยอะมากนะคะเป็นครัวที่ครบครันจริงๆนะอันนี้อะไรคะอันนี้สำคัญมากในทุกบ้านนิยมว่าต้องมีนะคะอันนี้คือตู้แช่ไวน์แต่อันนี้คือไม่ชอบตรงที่ไม่มีไวน์จริงๆเดี๋ยวเอาไปใส่ให้อันนี้อะไรคะตรงนี้จะเป็นดิชวอชเชอร์นะคะเป็นที่ล้างจานก็คือแบบฟังก์ชันเขาครบทุกอย่างแบบว่าโอ้ยใช้งานได้ดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกฟังก์ชันหนึ่งที่สำคัญมากเลยนะคะทุกคนด้านนี้เลยค่ะพี่ยุ้ยก็จะเป็นระบบสมาร์ทซิสเต็มนะคะแล้วมันแตกต่างจากที่อื่นยังไงอะคะเราสามารถกดให้ลิฟต์เนี่ยมารอเรานอกจากสั่งเปิดไฟเปิดแอร์ได้แล้วนะคะสามารถเรียกลิฟต์ให้มารอเราได้สมกับเป็นแสนสิริมากๆคือต้องมาแบบมาก่อนไงความรู้ห้องนี้นะคะสังเกตได้ว่าพื้นด้วยความที่พื้นถึงฝ้าเนี่ยสูงถึง 3.5 เมตรจะทำให้ห้องนี้ดูไม่อึดอัดไม่อึดอัดเลยดูโล่งมากมันกว้างมากใช่ตรงนี้เป็นในส่วนของโซฟานะคะแล้วก็ฝั่งนู้นจะเป็นโต๊ะทานข้าวนะคะแล้วก็เราสามารถเปิดออกไปที่ระเบียงได้ด้วยนะคะคือเขาก็จะคอนเน็กต์กับห้องนั่งเล่นแล้วก็มาสเตอร์ก็สะดวกดีเนาะแล้วใหญ่มากๆเลยนะคะทีนี้ค่ะโซฟาใหญ่มากๆเลยค่ะมิกาสวยอ่ะสวยเนาะเดี๋ยวเราขอลองนั่งหน่อยเนาะไม่ทราบว่าสูงโปร่งโล่งสบายกว้างขวางขนาดนี้ห้องนี้ขนาดห้องนี้นะคะ2ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะอยู่ที่ 145.5 ตารางเมตรนะคะใหญ่มากเลยนะค่าสินสอดล่ะอยากรู้มากเลยห้องนี้นะคะ120ล้านค่ะโอ้เบาๆค่ะสำหรับทำเลใจกลางของกรุงเทพมหานครนะคะทำเลไข่แดงทำเลทองคำนะคะเรียกว่าเป็นพรามแอเรียของกรุงเทพมหานครเนาะค่ะยอดเยี่ยมมากสำหรับถ้าใครนะคะที่ต้องการจะนัดดู private ตัวนี้เลย property นี้เลยนะคะเรียกว่าเป็น
Exclusive Private สำหรับ Loop 21เท่านั้นสามารถติดต่อเราได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะโดยการ Subscribe กดไลค์กดแชร์สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ